สวัสดีครับทุกคนครับก็หลังจากที่ผมได้เคยทำคลิปสรุปเกี่ยวกับอีเวนต์ International Cup ไปนะครับผมก็มันเป็นอีเวนต์ที่เราจะได้รับ300ทองฟรีนะฮะแล้วก็รวมถึงได้รับรางวัลเฉลี่ยกับผู้เล่นอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับจาก 1,000 ล้านทองนะฮะ 1,000 ล้านทองนะครับผมฟังไม่ผิดนะแต่ว่ามาเฉลี่ยกันนะครับผมคลิปนี้จะมาเตือนความจำอีกทีนึงนะครับผมว่าอย่าลืมเปลี่ยนสัญชาตินะให้ตรงกับกิจกรรมให้ตรงกับคันที่ and legends ที่เราเลือกไว้ในเกมนะครับเนี่ยeFootball International Cup Entity Coaching Zoom นะครับผมก็คือจะปิดรับสมัครแล้วนะครับผมในวันพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับผมก่อนปิดปรับปรุง 9:00 นวันที่1ก็เกมปิด 9:00 นเราจะต้องทําให้เสร็จนะครับผมก่อนพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับจะทําไว้ตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับผมก็อย่างที่สัญญาไว้ว่าจะมาเตือนอีกทีนึงเพราะบางคนก็เอาไปเล่นแบบทีมนู่นทีมนี้ทีมนั้นแล้วเปลี่ยนโลโก้เป็นสโมสรแล้วลืมเปลี่ยนกลับนะครับวันนี้อย่าลืมนะฮะแล้วก็จะมาไขข้อข้องใจด้วยนะครับว่าถ้าเราเลือกเป็นอาร์เตอร์สนะครับหรือว่าเพื่อนจากสปลาวเนี่ยมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้หรือเปล่านะครับผมจะต้องทำยังไงนะครับไปดูกันนะครับไปดูในเว็บน่าจะชัดกว่านะครับผมอ่ะนี่ครับ eFootball International Cup นะครับก็ผมพูดรายละเอียดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมเมื่อคลิปนานแล้วล่ะนะก็เอาอัน300ทองก่อนนะฮะ300ทองเนี่ยจะเป็นรางวัลที่เราเข้าร่วมนะครับไม่ต้องไปแข่งขันอะไรนะฮะเพียงแค่ว่าทำตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับเราก็จะได้300ทองนะนี่ครับกิจกรรม300ทองนะครับเราจะได้รับในวันที่8นะไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่1ธันวาคมนะฮะเป็นวันสุดท้ายที่จะปิดการสมัครนะครับแล้วทองจะเข้าวันที่8นะครับผมก่อนพรุ่งนี้9โมงเช้าเราจะต้องเปลี่ยนเบสทีมของเรานะฮะให้ตรงตามที่เราได้สมัครเกมครั้งแรกไว้นะครับผมเขาจะมีตารางตรงนี้บอกให้นะครับวิธีการดูก็เข้าไปที่เกมนะครับผมแล้วก็เลือกที่ Extras นะครับผมแล้วก็ User Information นะครับผมแล้วก็กดที่ User Details นะครับตรงนี้นะฮะให้ทุกคนดูที่คันที่นะครับ /Legends นะครับผมว่าเราได้เลือกเป็นอะไรตอนที่เราสมัครเริ่มเล่นเกมนี้เลยนะครับอย่าง ID นี้ของผมเนี่ยก็เป็น Arthurs Countries and Legions นะครับผมก็ไม่ได้ระบุนะฮะเป็นประเทศอื่นๆนะครับถ้าแบบนี้ผมว่าส่วนใหญ่คนจะเลือกแบบนี้นะครับแล้วเราจะต้องเลือกเบสทีมแบบไหนยกตัวอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เลือก Arthur คุณก็จะต้องเลือกตามที่เราเลือกไว้นะครับผมเราเช็คจากตารางนี้ได้นะกลับมาที่หน้าเว็บนะครับนี่ฮะ List of Eligible Countries and Legions นะครับนี่ถ้าเกิดว่าประเทศที่เราเลือกนะครับผมมีตามรายชื่อนี้นะฮะถ้าในเกมนะในเกมเราเลือกไว้ตามประเทศตามนี้นะครับแอฟริกาแอลจีเรียแคเมรูนอียิปต์กานาโมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียอเมริกานะครับผมก็มีอาร์เจนตินาบราซิลแคนาดาชิลีโคลอมเบียคอสตาริกาเอลกัวดอร์เม็กซิโกเปรูอุรุกวัย USA นะครับเอเชียก็มีออสเตรเลียอินเดียอินโดนีเซียอิรักเจแปนมาเลเซียกาตาร์เกาหลีใต้นะครับซาอุดิอาระเบียไทยแลนด์ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ยุโรปก็มีเบลเยียมโครเอเชียเดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โปรตุเกสเซอร์เบียสเปนสวิตเซอร์แลนด์ตุรกี UK และเวลส์นะครับถ้าเกิดว่าตรงคันที่ and legends ตรงนี้นะครับผมเราเลือกเป็นตามประเทศที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะคุณจะต้องเลือกให้ตรงตามนั้นนะครับถ้าเลือกญี่ปุ่นเบสทีมก็ต้องเลือกญี่ปุ่นถ้าเลือกไทยแลนด์เบสทีมก็ต้องเลือกไทยแลนด์ถ้าเลือกอินเดียเบสทีมก็ต้องเลือกอินเดียอันนี้บอกไว้เผื่อบางคนแบบว่ากดมั่วๆตอนสมัครแรกๆหรือไม่ก็ซื้อ ID มานะครับผมเลือกประเทศไหนเลือกให้ตรงเลือกในที่นี้หมายถึงเลือกเบสทีมนะครับตรงนี้ฮะตรงดีมทีมนะครับสมมติว่าคุณเลือกเนเธอร์แลนด์ไว้นะครับก็ต้องเลือกเนเธอร์แลนด์แบบนี้นะครับผมเลือกธงให้ตรงอ่ะถ้าเลือกเยอรมนีไว้นะครับก็ต้องเลือกเยอรมนีแบบนี้ให้ตรงนะฮะให้ตรงกับคันที่ and legends เมื่อกี้นี้นะครับผมให้ตรงกันนะถ้าเป็นประเทศถ้าระบุประเทศนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ระบุประเทศอย่างของผมเป็นอาร์เตอร์แบบนี้นะฮะถ้าเป็นอาร์เตอร์แบบนี้นะครับย้อนกลับมาที่เว็บคุณดูตารางนี้นะฮะตารางนี้นะครับผมเขาอธิบายว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เลือกคันที่ and legends ตามประเทศตามในรายชื่อตารางเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับถึงจะได้รางวัลรีวอร์ดนะครับผมก็จะเป็นโอแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกไม่ตรงคุณก็จะไม่ได้รางวัลไอ้300ทองนะจริงๆไม่ใช่แค่300ทองนะครับเดี๋ยวมันจะมีรางวัลแรงกิ้งรางวัลทำประตูรวมสูงสุดอะไรด้วยเดี๋ยวผมอธิบายภายหลังนะเอา300ทองนี้ก่อนนะครับเพราะว่า300ทองมันจะได้วันที่8นะฮะวันที่8พฤหัสหน้านะครับไม่ใช่พฤหัสนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเลือกประเทศตรงตามในตารางนี้ที่ผมอ่านรายชื่อเมื่อกี้คุณจะต้องเลือกเบสทีมให้ตรงนะครับผมเฉพาะเบสทีมนะนักเตะไม่ต้องนะนักเตะไม่เกี่ยวนะครับผมนักเตะจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ตรงอะตรงนะครับแล้วในกรณีที่เกิดว่าใครเลือกเป็น UK นะครับผมก็จะต้องเลือกเป็นอังกฤษหรือเวลส์เท่านั้นเลือกประเทศอื่นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าใครเลือกเป็น UK นะฮะคันที่ Allegiance ในเกมเลือกเป็น UK ต้องเลือกเป็นอังกฤษหรือเวลส์เท่านั้นนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดใครเลือกเหมือนผมนะฮะก็คือ Arthurs ของผมก็คือ Arthurs ที่กดให้ดูเมื่อกี้นะครับผมตารางเขาบอกว่า Eligible Countries Allegiance นะครับผมหมายถึงว่าคุณเลือกประเทศไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องประเทศไทยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเทไปที่ไทยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีรางวัลพวกแรงกิ้งอะไรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นโมเดลทีมชาติไทยเยอะนะ
ครับผมแล้วก็ทำประตูเยอะมันจะมีรางวัลต่างหากอีกนอกเหนือจาก300นี้นะครับผมแต่ไม่จำเป็นต้องประเทศไทยก็ได้นะครับ Eligible Country/Legends นะครับผมก็คืออันไหนก็ได้นะตามรายชื่อเนี้ยตามรายชื่อเนี้ยได้หมดเลยนะครับเลือกอะไรก็ได้ฮะทีนี้ผมเล่นหลาย ID นะผมพยายามเลือกเกียร์กันไปนะครับเลือกเกียร์เยอะประเทศมากนะครับผมทุก ID ผมจะไม่ซ้ำกันเลยเพื่อที่ว่าผมจะได้ดูว่าไอ้รางวัลที่เราจะได้รับพวกรวมประตูรวมสูงสุดแรงกิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเลือกประเทศนี้จะได้รางวัลเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่รางวัล300นะอันนั้น300ได้อยู่แล้วนะตามที่ผมแปลความตรงนี้ให้ดูนะครับแล้วมันจะมี FAQ นะครับหรือว่า Q&A นะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเลือกคันที่ Allegiance นะครับผมเป็นญี่ปุ่นนะครับเบสทีมเราก็ต้องเลือกญี่ปุ่นนะครับก่อนมาที่1ถ้าเกิดว่าเราเลือกคันที่ Allegiance เป็น UK นะฮะเบสทีมเราต้องเลือกเป็นอังกฤษหรือเวลส์นะครับผมก่อนมาที่1ก็คือก่อนพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับต้องเปลี่ยนด้วยนะครับนักเตะไม่เกี่ยวนะบอกก่อนและอันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกคันที่ Allegiance เป็น Arthurs นะครับเหมือนผมอ่ะเหมือน ID ผมเมื่อกี้ที่กดเปิดให้ดูนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกเอลเซอร์นะครับผมได้ทุกประเทศไหนก็ได้ใน Eligible Countries Allegiance ในตารางที่ผมบอกนะครับไม่จำเป็นต้องประเทศไทยก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะตรง Country Allegiance ในเกมเป็นประเทศไทยยังไงคุณต้องเลือกเป็นประเทศไทยให้ตรงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เลือก Arthurs นะครับผมหมายความว่าคนที่เลือก Arthurs เนี่ยมีทางเลือกเยอะนะครับมีทางเลือกเยอะคุณสามารถที่จะเลือกประเทศไหนก็ได้ในตารางเนี้ยนึกออกมั้ยทีนี้มันก็ไปสัมพันธ์กับแรงกิ้งด้วยนะครับแรงกิ้งพวกทำประตูสูงสุดอะไรพวกนี้นะฮะยิ่งเราไปเลือกประเทศที่ทำแรงกิ้งดีๆนะฮะเดี๋ยว 1,000 ล้านทองนะครับมันก็จะเฉลี่ยให้เราเยอะนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าจำนวนคนที่เลือกด้วยนะยิ่งคนเลือกเยอะนะครับผมตัวหารมันก็จะเยอะตามไปนั่นเองนะครับทีนี้คำถามสำคัญสำหรับเพื่อนๆน้องๆจากสปป.ลาวนะครับผมก็ถามมาว่าพี่ผมเป็นคนลาวเนี่ยผมเลือกคันที่ Allegiance ทั้งในเกมอ่ะเป็นลาวนะครับแล้วผมจะต้องทำแบบไหนเพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมถ้าเอาตามกติกาตามประเทศที่เข้าร่วมตามรายชื่อตรงนี้นะครับผมถ้าเราดูที่เอเชียนะฮะสังเกตว่าไม่มีลาวนะครับถ้าเกิดว่าใครเลือกลาวไปแล้วนะครับผมถ้าดูตามเงื่อนไขกิจกรรมนี้นะครับผมจะไม่ได้เข้าสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้นะฮะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือรับรางวัลไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเลือกลาวไปแล้วถึงแม้ว่าคุณจะไปเลือกเบสทีมเป็นญี่ปุ่นเป็นประเทศไทยเป็นประเทศอื่นก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคันที่ Allegiance ตอนเริ่มเกมเราเลือกเป็นลาวไปแล้วนะครับผมเราก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าไปลบเกมแล้วก็เลือกเป็นอาร์เตอร์สเป็นอะไรอื่นๆได้พอลบเกมปุ๊บคุณโหลดเกมมาใหม่ใช่ปะมันจะมีให้เลือกนะฮะคุณก็เลือกอะไรก็ได้ตอนนั้นแต่เวลาคุณที่จะ transfer data นะครับหรือว่า log in ID ของคุณนะพอคุณ log in ID ของคุณมันก็จะกลับมาคันที่ Allegiance เป็นลาวเหมือนเดิมนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้ผมไปหาวิธีมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีวิธีนะผมขอโทษด้วยจริงๆผมไปหาวิธีมาแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะลบโหลดใหม่ล้างข้อมูลอะไรก็ตามนะเวลาคุณ transfer data log in เป็น ID เดิมของคุณนะมันก็จะกลับเป็นคันที่ Allegiance เดิมที่คุณเลือกไว้ตั้งแต่แรกในเว็บไซต์ Konami ID เนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็งงตรงที่ว่ามันมี Q&A ข้อนึงที่บอกว่าสามารถเปลี่ยน Country Allegiance ได้หรือเปล่านะครับผมเขาตอบว่าได้ You can change Country Allegiance before เนี่ยครับแต่มันไม่มีวิธีบอกนะเขาบอกเปลี่ยนได้นะครับแต่ไม่มีวิธีบอกนะครับแต่ผมไปหาตามลิดดิกตามฟอรั่มต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครทำได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน้องๆจากสปลาวนะครับผมถ้าเกิดเลือกเป็นลาวไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้นะครับถ้าดูตามข้อมูลตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจากสปลาวหรือประเทศอื่นก็ตามนะครับผมถ้าเลือกเป็นอาร์เตอร์สไว้นะครับเหมือนผมอ่ะก็เลือกประเทศไหนก็ได้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้เหมือนเดิมครับส่วนประเทศอื่นก็เช่นกันนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อ ID มาหรือว่าคุณกดมั่วๆตอนที่แบบเริ่มสมัครเกมนะครับเนี่ยตามที่ผมอ่านรายชื่อให้ดูเนี่ยถ้าไม่มีรายชื่อตามประเทศนี้นะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับยกเว้นคุณกด Arthur Wise นั่นเองครับผมหมายความว่าใครกด Arthur Wise เนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยนะฮะก็สามารถเลือกได้หลายประเทศเลยเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับอีเวนต์ตรงนี้นะครับอีเวนต์ eFootball International Cup นะครับผมก็ 1,000 ล้านทองนี่แหละฮะมันจะมี representative นะครับก็คือตัวแทนที่เข้าร่วมตั้งแต่เดือนตุลาแล้วล่ะนะแล้วก็ Weekend Showdown ที่เล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ Goal Scorers นะครับผมก็คือทำประตูรวมสูงสุดนะครับผมมันจะมีรางวัลอยู่3รูปแบบนะครับเนี่ยฮะ Overall Ranking นะครับผมถ้าเกิดว่าได้ที่1ก็จะได้200ล้านทองแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เราเลือกนั้นน่ะมันมีคนเลือกกี่คนนะครับก็มาหารเอา200ล้านทองมาหารเอาถ้าเกิดว่าได้ที่1นะ Weekend Showdown ก็เหมือนกันครับผมมีคนเลือกเยอะก็มาหารเอานะครับ Goal Scorers ก็เหมือนกันนะก็มาหารกันเหมือนกันนะครับวิธีการดู Ranking นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าปัจจุบันล่าสุดนี้นะครับผมจะเป็นแรงกิ้งเท่าไหร่บ้างแล้วประเทศไหนอันนี้เป็น overall ranking นะครับผมบราซิลนำโด่งเพราะว่าเป็นชาติที่มีคนเล่นเยอะนะครับเล่นในอีเวนต์เยอะนะครับผมตัวท็อปพอยต์400พอยต์แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครเลือกบราซิลนะครับก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้รางวัลเยอะแต่ถ้าคนเลือกเยอะในเมื่อรางวัลมันเยอะมันขึ้นแรงที่1เยอะสมมุติว่าคนเลือกไป1ล้านคนนะฮะก็เอา200ล้านทองนํามาหา1ล้านคนนะครับผมตอบไม่ได้ว่าเลือกประเทศไหน
คนที่เลือกอาร์เตอร์สนะเลือกประเทศไหนดีที่สุดนะครับเพราะว่าแรงมันก็ประมาณนี้ทรงประมาณนี้อยู่หลายวันแล้วผมเห็นนะบราซิลนำอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกสายขยันพวกอียิปต์ตุรกีอินโดนีเซียเนี่ยสายขยันผมเห็นพวกมีคนปั๊มคะแนนพวกนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะพวกอินโดนีเซียอียิปต์อะไรพวกนี้นะใครจะไปเลือกก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเลือกอาร์เตอร์ไว้นะเผื่อจะไปลุ้นรางวัลอันนี้ด้วยนะแต่รางวัลอันนี้ไม่ได้รับวันที่8นะรางวัลอันนี้นู่นเลยประมาณ22ธันวาคมนะครับรางวัลพวกเนี้ยรางวัลที่จะมาหารจาก 1,000 ล้านทองนะครับผมได้วันที่2แล้วมันจะมีอันนี้อีกนะวิกเอนโชว์ดาวน์นะครับที่มันมีมาให้เล่นเสาร์อาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะมันแบ่งตามประเทศด้วยนะครับเนี่ยลองดูโมบายดูบราซิลแล้วกันบราซิลคนเล่นเยอะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพอยต์ด้วยนะฮะยิ่งคนเล่นประเทศไหนเยอะนะครับผมก็ทำให้คะแนนประเทศนั้นเยอะนะฮะแต่ก็รางวัลก็มาเฉลี่ยกันอยู่ดีนะฮะคนเล่นเยอะก็หารเยอะอีกอันนึงก็เป็นโกลสกอเรอร์นะครับผมก็คือทำประตูรวมสูงสุดนะครับก็ยังเป็นบราซิลอยู่นะครับบราซิลน่ะน่าเลือกนะฮะแต่ว่าคนเลือกเยอะไงแล้วมันตัวหารมันก็เยอะนะครับผมอันนี้คือรางวัลที่จะได้วันที่22นะครับมันจะตัดรอบวันที่15นะ15ธันวาคมนะครับพวกอีเวนต์พวกนี้นะครับก็ทรงประมาณนี้สำหรับแดงกิ้งนะครับทั้ง3รูปแบบไทยแลนด์ขึ้น14นะฮะทำประตูได้สูงอ่ะถ้าเกิดคุณเลือกไทยนะครับผมแล้วแรงกิ้งมันเนี่ยไม่เกิน35นะครับไม่เกิน35แบบนี้นะครับผมก็คุณก็จะเป็น1ในคนที่จะได้รับรางวัลนะครับวันที่22ธันวาคมนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มาย้ำเตือนนะฮะประเด็นที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนเบสทีมนะฮะเบสทีมชุดโมเดลชุดแข่งคงของเราครับผมให้เป็นทีมชาติให้ตรงกับที่เราเลือกนะครับถ้าเกิดใครเลือกคอนที่ Allegiance เป็นประเทศโดยระบุประเทศก็ต้องเลือกให้ตรงตามนั้นแต่บางประเทศมันไม่มีมันไม่เข้าร่วมนะครับอย่างสปอลาวอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเลือกระบุโจจองแบบนั้นแล้วไม่มีเข้าร่วมเนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็มันยังไม่มีวิธีการเปลี่ยนด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครไปหาได้ก็เปลี่ยนได้แต่มันจะหมดเวลาแล้วนะต้องเปลี่ยนก่อนพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นอาร์เตอร์สนะครับผมสามารถเลือกประเทศไหนก็ได้นะครับตามที่ระบุไว้นะฮะตามนี้เลยนะครับผมก็ไปดูแล้วกันว่าคุณอยากที่จะเข้าไปเสี่ยงแรงกิ้งแบบไหนที่จะได้รางวัลมากที่สุดนั่นเองนะรางวัลแรงกิ้งพวกนี้นะครับจะได้วันที่22นะครับส่วน300ทองนะฮะก็จะได้วันที่8คือพฤหัสบดีหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนธงหรือเบสเนี่ยเปลี่ยนได้ก่อนวันที่1นี้เท่านั้นนะครับหลังจากวันที่1นี้นะฮะพรุ่งนี้เป็นต้นไป 9:00 น.ปิดบูสเปอร์เปิดมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วนะครับผมคือพรุ่งนี้คุณจะเปลี่ยนภายหลังก็ได้แต่คืนนี้นะครับก่อนปิดประมูลเซิร์ฟเวอร์คุณต้องเปลี่ยนให้ตรงไว้พอพรุ่งนี้เซิร์ฟเปิดมาคุณจะเปลี่ยนเป็นแมนยูอาร์เซนอลเป็นสโมสรอะไรก็ได้กลับไปเหมือนเดิมก็ได้ครับเปลี่ยนมันจะล็อกไว้อันล่าสุดก็คือคืนนี้นั่นเองที่ปิดประมูลเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับนะครับเขาจะมีตารางบอกให้นะครับผมถ้าเดือนมีนาคมนะฮะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นสเปนมันก็ยังไปสเปนให้นะถ้าวันที่1นะก่อนปิดประมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นฝรั่งเศสก็จะเป็นฝรั่งเศสให้นะครับเนี่ยมันจะมีตารางบอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนหลังวันที่1แล้วนะครับไปเปลี่ยนเป็นอิตาลีมันไม่มีผลแล้วนะครับมันจะจำวันที่เราเปลี่ยนคืนนี้ก่อนปิดประมูลเซิร์ฟเวอร์พรุ่งนี้ 9:00 น.นั่นเองนะครับเพราะหมายความว่าหลังจากนั้นคุณจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่คืนนี้คุณต้องเลือกเบสทีมให้ตรงกับกติกาที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นการวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์จากเว็บไซต์ตรงนี้ตรงๆเลยนะครับผมถ้าเกิดมันมีอะไรพลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เลือกอาร์เตอร์ต้องเลือกประเทศไทยเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันสุดวิสัยจริงๆนะมันเพราะว่าเกมเขาอธิบายแบบนี้นะครับผมบางทีมันก็กำกวมแต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าใจเหมือนผมนะฮะก็ต้องตามนั้นแหละตามที่ตารางบอกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเองก็เลือกอาร์เตอร์ไว้ทุก ID เลยนะครับผมจะเลือกเกี่ยวๆกันไปนะครับก็จะมีไทยแค่ ID เดียวนะที่เหลือผมจะเลือกแบบบราซิลฮังการีอียิปต์อะไรพวกนี้แล้วมาดูกันวันที่22นะครับจะได้ทองเท่าไหร่แต่ละประเทศที่เลือกไว้นั่นครับอย่าลืมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ